โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนึกคุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการจะเด็กสตาร์ดราก้อนเวิลด์นะครับผมซึ่งเป็นของ Star Guardian Jack Knight นะก็เป็นเด็ก Star Dragon World เด็กแรกของภาค H ภาค100นั่นเองนะผมก็ไปเริ่มกันเลยนะสำหรับเด็กนี้นะก็เป็นแค่แนวทางการจะเด็กนะใครอยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้นะผมไม่ได้บังคับนะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยว้าวนะไม่เล่นแฟลกแล้วนะฮะบางคนจะเบื่อเล่นแต่แฟลกจังไหมมันอะไรของมันวะไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันนะก็แฟลกนะใส่ไปเลยนะสามใบนะทุยใส่ไปเดียวพอนะแฟลกโอเคอันต่อไปก็เป็นดราก้อนอาร์มอาร์ทิไลเกอร์นะฮะไว้สำหรับโจมตีและยกเลิกความสามารถโซการ์ดนะโซการ์ดไหมวะยกเลิกความสามารถดั้งเดิมนะของมอนสเตอร์ที่ว่าเราที่ว่ามีตัวนี้อยู่ในยกเลิกความสามารถดั้งเดิมที่ถูกตัวนี้โจมตีนะถ้าอยู่ในโซของดราก้อนถ้าอยู่ในโซของนิวดราก้อนนั่นเองโอเคต่อไปเป็นดราก้อนนามคาวาเลียนะฮะก็จะใส่ไปอีก2ใบนะเป็นตัวที่มีเมื่อเข้าโซจะมีเพเนเทรตนั่นเองถามว่าทำไมใส่คาวาเลีย2ใบเพราะผมใส่ตัวนี้เพื่อไปเทรนนะดราก้อนนามสตริงเต็งเต็งชื่อมันยากไปไหนจะตริงมันมีสอเสืออยู่ด้วยนะ มันจะเคร่งครัดกับการอ่านไปไหนก็จะมีตัวนี้นะก็จะเมื่ออยู่ในโซของนิวดราก้อนนะก็จะเพิ่ม power ให้2,000นะแล้วก็ได้รับสกิลเพเนเทรตนั่นเองนะผมถึงมาเลยใส่ตัวนี้เข้าไป4เลยนะโอเคอันต่อไปก็เป็นสไตรชายสตาร์แอสโตจิกสำคัญกับการอ่านของผมมากโอเคนะมาสเตอร์ใส่หนึ่งใบต่อไปนะผมก็จะเป็นดราก้อนอาร์มโวเกลนะครับก็จะมีมอบสกิลมูฟให้กับนิวดราก้อนให้นะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นสตาร์การ์เดียนแจ็คไนฟ์นะก็จะใส่ไปอีก4ใบนะฮะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นดราก้อนอาร์มเอทิไลกานะก็จะเป็นตัวเพิ่มคีย์นั่นเองใส่ไปอีก4ใบเลยนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็น Star Saber Asteroid นะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะเป็นไอเทมของเด็กนี้เด็กสำคัญมากต้องมีไอเทมนี้นะโอเคอันต่อไปก็เป็น Earth Barrier นะเป็นการยกเลิกนี่เองยกเลิกระบบพลังชีวิตหน่อยนะอันต่อไปก็เป็นดราก้อนอาร์มแฟคทอรี่นะครับผมก็จะทิ้งดราก้อนอาร์มหนึ่งเหมือนมือ1ใบเพื่อจั่ว2ใบนะกันเองโอเคอันต่อไปก็เป็นโปรโตบาเรียนะครับผมก็ใส่ไปอีก4ใบนะโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดเคาน์เตอร์นะสเปกิวไลท์ริงนะฮะก็ใส่ไปอีก3ใบนั่นเองนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็น Second World Home นะครับก็จะใช้สำหรับคอมมอนสเตอร์นิวดราก้อนจากดรอปโซนมาเพื่อป้องกันนะคอมมอนสเตอร์ไซส์2นะไม่ใช่นิวดราก้อนนะเอ้ยก็ถูกแล้วไม่ใช่นิวดราก้อนนะเป็นแบบไหนก็ได้นะอันต่อไปก็เป็น Pregnant Memory นะฮะผมก็จะเป็นการ์ดทิ้งบนมือทั้งหมดนะแล้วก็จั่วใหม่3ใบนั่นเองอันต่อไปก็เป็นไฮไลท์นะฮะ Radiant Guardian Punisher นั่นเองเอ้ย Radiant Punisher Radiant Guardian ผีสิครับไม่ใช่ละไปตัวใหม่ของแจ็คละนะฮะโอเคนะก็แค่นี้ก็น่าจะเล่นเป็นกันแล้วเนาะเนาะเนาะก็แค่นี้ละฮะโอเคสำหรับใครที่มีเด็กไหนอยากผมจะได้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้